ศาตร์นอกพงศาวดาร Secret of History ค่ะวันนี้เราจะเล่าเรื่องราวของพิธีอภิเษกสมรสของรัชกาลที่7ค่ะซึ่งก็เป็นที่มาของทะเบียนสมรสและของํำรวยครั้งแรกในประเทศไทยนะคะความเดิมจากตอนที่แล้วที่ได้เล่าเรื่องราวของความรักในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีไปนั้นในครั้งที่รัชกาลที่7สวรรคตก็มีเสียงท่านผู้ชม บอกว่าเศร้าจังเลยอยากทราบเรื่องราวแล้วก็มุมที่สดชื่นโรแมนติกบ้างนะคะเราก็เลยค้นเอาเรื่องราวของพระราชพิธีอภิเษกสมรสของทั้งสองพระองค์มาย้อนเล่าให้ฟังกันค่ะพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทยที่มีการนำธรรมเนียมของชาวตะวันตก ในการถามตอบความสมัครใจของคู่สมรสมาปรับใช้นะคะองคู่อภิเศกสมรสยังทรงลงนามในสมุดทะเบียนแต่งงานนะคะซึ่งสมัยนั้นเขาเรียกแบบนี้ค่ะทะเบียนแต่งงานและยังมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะทรงลงพระบรมนามาพิไทยเป็นประจักษ์พยานอีกด้วย พระยศในขณะนั้นของรัชกาลที่7นะคะก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุขโขทัยธรรมราชาและหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีนะคะส่งพบกันที่พระราชวังพญาไทแล้วก็เกิดพระราชหฤทัยรักใคร่กันแล้วก็มีพระราชพิธีอภิเษกสมรสในการต่อมาณนะพระที่นั่งวโรพาสพิมานพระราชวังบางปะอินเมื่อพุทธศักราช2461ค่ะ จากหนังสือราชสำนักสยามในทัศนะของหมอสมิธในแพทย์ชาวอังกฤษในราชสำนักสยามได้เล่ารายละเอียดของเรื่องนี้เอาไว้ว่าในขณะที่เจ้าฟ้าประชาธิปกทรงผนวดจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารนั้นสมเด็จกรมพยาวาชิรยานวโรรสซึ่งเป็นสมเด็จพระอุปัชฌานะคะได้ตรัสชี้ให้เจ้าฟ้าประชาธิปกทรงไตรตรองดูว่า ตำแหน่งสำคัญสคัญในราชอาณาจักรก็ล้วนแต่ตกอยู่ใต้บังคับบัญชาของพระเชษฐาของพระองค์ทั้งหมดแล้วแต่ยังมีตำแหน่งหนึ่งที่สามารถนำชื่อเสียงมาสู่ท่านก็คือรัชกาลที่7เนี่ยนะคะและสามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติแล้วก็ประชาชนในชาติได้เช่นเดียวกันซึ่งก็คือตำแหน่งที่ฉันกำลังดำรงอยู่ในขณะนี้ตัวฉันเองตระหนักดีว่า คงจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานแต่ก็คงจะมีเวลาเหลือพอที่จะอบรมสั่งสอนให้ท่านเตรียมพร้อมที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากฉันได้ด้วยพระสติปัญญาอัญชาญฉลาดกอปอนกับคุณลักษณะอันเหมาะสมฉันเชื่อว่าท่านคงจะเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดของศาสนาเราได้ฉันจึงใคร่ขอให้ท่านไตร่ตรองดูให้ดีก่อน ขออนุญาตยกเว้นคําราชาศัพท์เอาไว้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะคะข้อความตรงนี้ก็หมายถึงว่าพระอุปฌาชค่ะท่านขอเชิญเจ้าฟ้าประชาธิปกเนี่ยให้ทรงผนวดอยู่ต่อไปนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นตําแหน่งพระสังฆราชนะคะจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในด้านของศาสนา เพราะว่าในทางโลกนั้นหรือในทางราชบัลลังก์นั้นนะคะท่านเป็นน้องชายที่ยังมีพี่ชายอีกหลายพระองค์ด้วยกันนะคะในขณะนั้นก็จึงไม่มีใครคาดหวังค่ะว่าท่านจะได้ครองบัลลังก์นั่นเองแต่ทว่าเจ้าฟ้าผู้เยาว์พระชนสาก็ไม่ได้สนพระไทยและทรงปฏิเสธในทันทีว่าพระองค์กำลังมีความรักและทรงปรารถนาการอาภิเศสมรสมากกว่าจึงทรงลาสิกขาเพราะความรัก แล้วก็ปฏิเสธตำแหน่งพระสังฆราชไปในที่สุดค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็เพราะพระชะตากรรมนั่นแหละค่ะก็จะต้องกลับขึ้นมาคลองบัลลังก์แทนอยู่ดีค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นนัยยะบอกให้เรารู้ว่าพระองค์ไม่ได้เตรียมพระองค์เลยซ้ำไม่ได้ทรงคาดหวังที่จะคลองบัลลังก์มาตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำค่ะซึ่งต่อมาค่ะเจ้าฟ้าประชาธิปกท่านก็ได้กลาบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ว่า ทรงรักหม่อมเจ้าหญิงลำไัยพันนีและอยากทรงอภิเศกสมรสด้วยนะคะดังจะขอยกข้อความจากพระราชหัตทะเลขาในรัชกาลที่7ขณะที่ท่านยังทรงประยศเป็นเจ้าฟ้าประชาธิปกอยู่นั้นนะคะบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้ปฏิพัฒน์รักใคร่กับหม่อมเจ้าหญิงลำไพพันนีธิดาแห่งเสด็จนาและข้าพระพุทธเจ้าอยากจะใคร่ทำการสมรส กับเจ้าหญิงนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสในวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2461นับถึงเวลานี้ก็ร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะและพระราชพิธีอภิเษกสมรสนั้นนะคะก็จัดขึ้นที่พระราชวังบางปะอินซึ่งงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของทั้งสองพระองค์นับเป็นการพิธีครั้งแรก หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรากฎมนเทียนบานว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์พุทธศักราช2461ค่ะเมื่อวันจันทร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ท่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพระราชพธิธีอภิเษกสมรส ระหว่างสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิที่ปกศักดิเดชกรมขุนสุขโขทยัยธรรมราชากับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีนะพระที่นั่งวโรพาสพิมานพระราชวังบางปะอินพระนครศรีอยุธยาเริ่มเวลา14นาฬิกาในการนั้นก็ได้โปรดกล้าวให้นำแบบอย่างของพิธีการสมรสของคริสตศัตนิกชนชาวตะวันตกมาปรับใช้เป็นบางขั้นตอนของพระราชพิธี ที่สำคัญมีการตั้งกระทู้ถามตอบถึงความสมัครใจของคู่สมรสด้วยค่ะซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเพื่อความโรแมนติกนะคะมอบให้สำหรับแฟนรายการเราจะขอลงรายละเอียดลึกลงไปนะคะในพระราชพิธีอภิเศษสมรสต่อไปอีกสักนิดคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงเป็นประธานในพิธีใช่ไหมคะเมื่อเสด็จออกแล้วเสนาบดีกระทรวงวางก็กราบบังคมทูล เบิกคู่สมรสออกมาถวายคำนับโดยมหาสเสวกโทรพระจักปานีศีลวิสุทธ สมุหาพระนิติศาสตร์เป็นผู้ตั้งกระทู้กราบทูลและทูลถามแทนที่บาทหลวงแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้ประกอบพิธีการแต่งงานตามธรรมเนียมของฝรั่งนะคะคือตั้งคำถามถามคู่สมรสว่าพร้อมไหมที่จะแต่งงานโดยยกตัวอย่างบางถ้อยคำมาให้ฟังดังนี้ค่ะว่าฝ่าพระบาทตั้งพระหัททยที่จะรับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีเป็นชายาด้วยความสเสน่หารักใคร่ และตั้งพระไทยจะทนุถนอมให้มีความสุขสืบไปจนตลอดฉะนั้นหรือกรมขุนสุขโขไทยส่งตอบว่าข้าพเจ้าตั้งใจเช่นนั้นสมุหหาพระนิติศาสตร์ทูลถามหม่อมเจ้ารำไพพนณีค่ะว่าท่านตั้งหารุทยจะมอบองค์ของท่านเป็นชายาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิทีปกศักดิเดชกรมขุนสุขโขทัยธรรมราชา ด้วยความสเสน่หาจงรักสมัครจะอยู่ในโอวาทของพระสามีสืบไปจนตลอดฉะนั้นหรือหม่อมเจ้ารำไพพันนีทรงตอบว่าข้าพเจ้าตั้งใจเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นบทกระทู้ถามตอบที่ค่อนข้างน่ารักและก็โรแมนติกมากๆเลยค่ะ ต่อจากนั้นก็เป็นการรดน้ำสังตามประเพณีไทยโดยพระราชทานน้ำพระมหาสังทักษีนาวัดและทรงเจิมพระราชทานเข็มพระนามาพิไทยประดับเพชรแก่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอและสร้อยพระสอมีวัชระและอักษรพระบรมนามาพิไทยย่อภายใต้พระมหามงกุฎประดับเพชรล้อมกับหีบหมากทองคำแก่หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีและพระราชทานเงินพระคังข้างที่เป็นทุนด้วยค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของหีบหมากทองคำนี้นะคะเรามีเกรดประวัติเล่าเอาไว้ดังนี้ค่ะว่าทรงได้รับพระราชทานในครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระราชทานสัมภาษณ์แก่คณะกรรมการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยไว้เมื่อพุทธศักราช2516ค่ะว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติแล้วรัฐบาลได้เอาไปเก็บไว้ จนบัดนี้ยังไม่ได้คืนค่ะแสดงว่าทรงถือว่าทรงได้รับพระราชทานหีบหมากทองคำนั้นอันน่าจะมีฐานะเป็นเครื่องยศนะคะทันทีที่ทรงเป็นพระชายาในสมเด็จเจ้าฟา้าและในวาระนั้นน่าจะปลื้มพระหฤทัยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเมื่อทรงพระเยาวพระองค์ก็ได้ทรงทำหน้าที่เชิญหีบหมากเสวยของสมเด็จพระศรีพระรนทราบรมราชินีนาถ ตามเสด็จไปในงานพระราชพิธีก็จึงถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีด้วยอย่างแน่นอนค่ะคำถามว่าแล้วเมื่อท่านสวรรคตแล้วอย่างนี้เครื่องยศนั้นต้องอยู่ที่ไหนตามปกติแล้วในกรณีอื่นๆเนี่ยเมื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องยศเสียชีวิตไปนะคะ ก็ย่อมต้องส่งคืนหลวงเหมือนก,นกันกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่วนมากนั่นเองค่ะย้อนกลับมาที่เมื่อตอนตอน้นเราบอกเอาไว้ว่ามีสมุดทะเบียนแต่งงานด้วยนะคะองคู่อภิเศกสมรสได้ทรงลงพระนามในทะเบียนแต่งงานค่ะเฉพาะพราะพาักข,ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วรัชกาลที่6เนี่ยค่ะท่านก็ท่งลงพระประมาภิไทยเป็นผู้สู่ขอตกแต่งและก็ทรง เป็นประธานและพยานในการแต่งงานในครั้งนั้นด้วยนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามที่มีการจดทะเบียนแต่งงานแต่สมุดทะเบียนแต่งงานนั้นเป็นของหลวงค่ะไม่ใช่ของกระทรวงมหาดไทย ในเวลาค่ำพระราชทานเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการอีกทั้งพระราชทานแหวนทองลงยาประดับเพชรค่ะแด่ผู้ร่วมงานคนละหนึ่งวงนะคะแหวนทองลงยาประดับเพชร1เม็ดดังกล่าวนั้นนะคะปัจจุบันก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดแสดงวงจำลองขนาดใหญ่กว่าของจริงเอาไว้ให้ชมในนิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรนณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 ที่ชั้นล่างอาคารอนุรักษ์เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดค่ะแหวนทองนั้นสลักข้อความว่าอภิเศกบนด้านที่ลงยาสีเขียวนะคะซึ่งสีเขียวนั้นก็หมายถึงวันพุธค่ะเป็นวันประสูตรของสมเด็จเจ้าฟ้านั่นเองแล้วก็คำว่าสมรสบนด้านที่ลงยาสีชมพูค่ะซึ่งสีชมพูนั้นก็คือวันอังคารวันประสูตรของหม่อมเจ้าหญิงค่ะและพุทธศวักราช2461ค่ะ เป็นเลข2461นะคะที่ท้องแหวนด้านในเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ได้ระบุชัดเจนค่ะว่าเป็นของชํารวยวันแต่งงานของผู้ใดนะคะแล้วก็สันนิษฐานว่าก็น่าจะเป็นของชํารวยแต่งงานชิ้นแรกของประเทศไทยนั่นแหะค่ะแหวนดังกล่าวจึงเป็นศิลปวัตถุที่อํานวยให้เราได้ราลึกถึงทั้งสองพระองค์ผู้ทรงมีความมั่นคงในองค์คู่อภิเศษสมรสตลอดพระชนชีพ ตลอดระยะเวลาที่ทรงคองคู่กันนั้นทั้งสองพระองค์ก็ส่งมอบความรักและดูแลกันอย่างดีอีกทั้งรัชกาลที่เจ็ดเองก็ทรงเป็นพระราชสวามีที่รับฟังความคิดเห็นของพระราชินีของท่านและทรงให้เกียรติในการตัดสินใจอีกด้วยเช่นในเหตุการณ์ปีพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรค่ะซึ่งขณะนั้นทั้งสองพระองค์ ยังประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลก็ได้มีตัวแทนจากคณะราษมากราบบังคมทูลเชิญทั้งสองพระองค์เสด็จกลับพระนครซึ่งในตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารัสถามความเห็นจากสมเด็จค่ะในฐานะคู่ชีวิตว่าหญิงว่ายังไงทางด้านสมเด็จนั้นแม้จะทรงเป็นสตรีเพศแต่ได้กราบบังคมทูลด้วยความเด็ดเดี่ยวไปว่าเข้าไปตายไม่เป็นไรแต่ต้องมีศักดิ์ศรีมีศัจจะ ซึ่งทำให้พระเจ้าอยู่หัวตัดสินพระทัยเสด็จกลับพระนครพอในเดือนพฤษภาคมค่ะ2484พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระอาการประชวรและก็เสด็จสวรรคตโดยมีพระชนมายุ4 8 0 0รษาตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นมีพระบรมราชินีเพียงพระองค์เดียวค่ะก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะ เรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเราจะนำกลับมาเล่ากันใหม่ในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดาร Secret of History สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ฝากด like, <บ>กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย